ู้โดยสารรับผู้โดยสารมาเกือบ10คนครับได้ขับฝ่าสายฝนที่ตกหนักเหยียบน้ำขังครับรถนั้นก็เสียหลักบินเกาะกลางถนนข้ามเลนไปชนกับรถกระบะที่บปปาารรทุกพนักงานมาอีก5คนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า10คนนะครับที่เกิดเหตุน,นะครับอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทปากทางเข้าวัดประชานาบ,บนทุ่งสุขขาอำเภอศรีราชาท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อนเนื่อง พบรถตู้โดยสาร e สายกรุงเทพพัทยาทะเบียน10.6236ชนบุรีจอดขวางถน,นนในลักษณะด้านหน้าพังเสียหายนะครับมีนายสมชายบุญชาญอายุ42ปีคนขับยืนรอให้การกับตำรวจอยู่โดยที่ไม e ่ได้รับบาดเจ็บส่วนผู้โดยสารทั้งหมด7คนนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยใกล้กันก็พบรถกระบะทะเบียน1ทบเท่าชอช้าง3150นกรุงเทพมหานครมีร่องรอยการถูกชนที่ประตูด้านข้างคนขับนะครับ ซึ่งมีพนักงานบริษัทซีเมนนั่งบ้านทั้งหมด5คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเจ้าหน้าที่กู้ภัยนาผู้บาดเจ็บทั้งหมด12คนส่งโรงพยาบาลแหลมเ้าบางและโรงพยาบาลวิพารามครับผู้ที่สารถตู้เล่าว่าช่วงเกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนักครับคนขับรถตู้ขับรถเร็วอยู่ในช่องทางด้านขวาสุดครับแล้วรถตู้เกิดไปเหยียบทับน้ําที่ขังอยู่บนถนนทําให้รถเกิดฉลับสายไปมา ก่อนที่จะปีนขึ้นเกาะกลางถน,นนข้ามเลนไปชนกับรถกระบะที่วิ่งสวนมาในเลนตรงกันข้ามขณะนั้นการจราจรค่อนข้างติดขัดครับทำให้รถฝั่งตรงข้ามขับกันมาช้าจึงไม่สูญเสียไปมากกว่านี้นะครับตามเหล่าเชาการนะครับอาจจะอธิบายครับว่าบางทีเนี่ยรถที่ขับด้วยความเร็วสูงมากกว่า80 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปโดนน้ําขังอยู่นะฮะทำให้เกิดที่ว่ารถมันสายไปสามาแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าไฮโดรเพนดังนั้นนะครับมีคําเตือนว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปไ,ได้ ช่วงที่ฝนตกจะขับเกินกว่า80กิลเมตรต่อชั่วโมงะนะครับเมื่อสักครู่นี้มีสาเหตุมา